พูดบ้างปากมาหาว่าเราปากดีไม่เชื่อก็ลองได้มาที่ AZC ขายแพงขายได้เพราะว่าขายของดีแต่ไปด้วยคุณภาพระดับผมก็พอมีตรงไปตรงมาก็ทำมากว่า10ปีโมแล้วไม่แล้วไม่เก็บตังค์ให้ทำฟรีไม่เชื่อก็ต้องลองอยากให้มาสักทีรับประกันความแรงสไตล์ AZCก่อนก็ไม่รู้ไม่ได้เก่งมาจากฟ้าไม่ใช่เทวดามันมีอยู่ในตำราลองทำลงมือแก้มันที่พังมาศึกษาค้นคว้าก็ไม่ได้แค่ฟังมาไม่รู้ก็ใครทำไม่ใช่มาตามน้ำมาพูดทั่วช่างชั่วตายไหวไหมไหวพอไหมไหวพอไหมครับผมสวัสดีครับมาเจอกันแล้วฮะวันนี้กับนักแจมแลบจุงเบอร์จริงๆคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกอยากโชว์หน่อยว่าผลงานจากเราเนี่ยตัวใหม่ City 1.0 Turbo มันไปถึงขนาดไหนแล้วสวยได้แค่ไหนแรงได้แค่ไหนนะครับอีกคันหนึ่งล่าสุดวันนี้เป็นเจ้า City 2021ซีดานนะครับเขาเรียกว่าจัดครบจัดเต็มจัดหนักนะฮะแล้วคันนี้เนี่ย A/C แต่กำเนิดนะครับแต่แอบเลี้ยวไปที่อื่นมาแป๊บนึงเจ็บฮะไม่จบยอมเลี้ยวกลับมาหาเราทำอะไรบ้างตอนแรกเมื่อกี้นี่ไปดูกันมาแล้วใช่ไหมฮะเป็นไงแรงไหมอ้าวถ่ายอะไรไม่เห็นเรียกเลยเดี๋ยวผมต้องเรียกคุณด้วยครับอ้าวไม่รู้คุณทำอะไรเนี่ยวันนี้มาทำอะไรมาเดินเล่นครับเดินเล่นอะไรยังไงบ้านผมสงสัยอะไรสงสัยอะไรเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรกันยังไงถึงไหนแล้วอะซิตี้ซิตี้อะอยู่หลังเขานี่เราอะไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวทำอะไรไปกันถึงไหนแล้วอะตอนนี้เหรออย่างคันนี้เพิ่งจูนเสร็จคันนี้201ม้า201ม้ากับเครื่อง 1,000 เทอร์โบจริงๆลูกค้าคันนี้ทำสีก่อนทำสีเปลี่ยนล้อสตัดปรับเกียร์ท่อ A/C รีแฟตเต็มระบบชุดโบออฟวาวแล้วก็ดาวไพ A/C คือคันนี้ทำตั้งแต่ช่วงใหม่ๆช่วงที่โปรแกรมยังใหม่ๆแรกๆเป็นลูกค้ารุ่นแรกๆเลยแล้วไม่รู้ไปโดนเป่ามนยังไงไปจูนที่อื่นเขาบอกว่าโหจูนแล้วแรงกว่า A/C แน่นอนจูนไปจูนมาหลับเสร็จก็ลูกค้าก็โทรมาปรึกษาก็มาแบบบ่นในทางนู้นให้ฟังอะนะแต่เราก็ฟังหูไว้หูนึกออกมั้ยเคสนี้มันเจอบ่อยแบบเวลาจะเลี้ยวกลับมาก็จะด่าอู่อื่นให้ฟังเราก็ฟังไว้เป็นข้อมูลเขาด่าอะไรนะแจ่มบ้างก็รับฟังไปนะแจ่มยังโดนบ่อยๆอยู่แล้วโดนชินแล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาทำกันได้เยอะมั้ยเยอะๆก็เนี่ย201ม้าเอ๊ะถ้าตีทำได้มากที่สุดเคยได้มากที่สุดเท่าไหร่ได้มากที่สุดที่ต้องพูดไปถึงคันส้มเนี่ย222อันนั้นคือสเต็ปแบบเอาไปลงสนามมันก็จะม้าเยอะหน่อยทำให้ลูกค้าเนี่ยก็อยู่ที่201แต่จริง201ม้าเนี่ยให้ลูกค้ากลับบ้านไปใช้งานจริงอาจจะเหลือสักประมาณสัก190พอแล้วสำหรับการใช้งานบนถนน190ม้าถ้าลูกค้าอยากสุดประเทศแบบนั้นก็ได้ก็220อัพอยู่แล้วตอนนี้บอกเลยว่าถ้าเป็นซิตี้ตัวพันเทอร์โบเนี่ยผมได้ทำแรงม้าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะเอาอีกแล้วเยอะที่สุด222ม้านี่น่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เวลาซ้อมนะเอาเวลาซ้อมก่อนเขาชอบคุยกันเวลาซ้อมเวลาซ้อมผมเนี่ย13กลางๆ13ต้นๆ นะเวลาซ้อมก็น่าจะเยอะที่สุดเร็วที่สุดในประเทศไทยเวลาของการแข่งจริงคือเวลาในสนามวันแข่งจริงๆเนี่ยผมก็น่าจะเร็วที่สุดในประเทศไทยนะวันแข่งจริงเวลาในสนามไม่ใช่วันซ้อมนะอยู่139แล้วก็วันที่รับถ้วยที่1เนี่ยคันส้มเนี่ยอยู่140ก็น่าจะเป็นเวลาที่รับถ้วยก็น่าจะเป็นที่เร็วที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันสำหรับเวลาที่ขึ้นโพเดียมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีเหตุและผลมีการยืนยันนะครับคนจะสงสัยพูดถึงนี้นะแจ่มแม่งโม้อะไรข้างหน้าวะเอาสีก่อนสีที่เห็น A/C อยู่แล้วแดงสดจะเป็นแบบนี้ล้อ CE 28แท้สตัดปรับเกียวนะครับท่อ A/C ลินด้า A/C คาร์บอนคนอยากจะรู้ว่าในเครื่องมีอะไรบ้างจริงๆไม่เยอะนะครับผมพูดให้เป็นสเต็ปก่อนเลยว่าท่อรวมจูนท่อ A/C รวมจูนเนี่ยจัดโปรอยู่เนี่ย 9,900 บาทดาวไปท์ A/C นะครับ 6,000 บาทไม่ได้แพงท่อนกลางเนี่ยระดับรถ200แรงม้าเนี่ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยรุ่นนี้ต้องเปลี่ยนกลางซิ่งๆใหญ่ๆดาวไปท์ต้องยาวๆคันนี้นะฟอนต์ไปท์เดิมท่อนกลางเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยเหมือนกับรถที่วิ่งอยู่บนถนนที่ผมขายทั่วไปแล้วก็มีแค่ปลายท่อเท่านั้น 9,900 บาทจาก118แรงม้าลงพื้นนะก็จะอยู่ประมาณสัก140กว่าม้าสเต็ปแรกนะแล้วก็เพิ่มดาวไปก็ไปอีก 6,000 จูนน้ำมัน E85 ก็จะขยับมา160ม้าหรือ170ม้านี่ขยับอีกสเต็ป2เสร็จปุ๊บทีเนี้ยจะข้ามจาก170ม้าไปเป็น200ม้าก็ไม่ได้มีอะไรมากเทอร์โบซิ่งอีก1ลูกก็อยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาท
ซึ่งเทอร์โบซิ่งเนี่ยเฮ้ยน้ามีของอะไรบ้างผมมีหมดนะครับที่ร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบแซมไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบปิงหรือว่าจะเป็นเทอร์โบเอซัส4ผมมีให้เลือกทั้ง3แบบลูกค้าต้องการแบบยังไงอ่ะเฮ้ยน้าผมอยากใส่เทอร์โบอันนั้นน่ะเขาบอกว่าแรงมีของเลยไม่ต้องรออยากได้เทอร์โบปิงมีอยากได้เทอร์โบแจมมีผมมีทุกเวทแล้วบางคนสงสัยอย่างนึงก็คือใส่ท่อสำนักอื่นแต่งจากที่อื่นมาจะมาจูนกับเอซัส4ได้ไหมได้นะครับทุกวันนี้ก็จูนท่อสำนักอื่นอยู่ทุกวันแล้วจริงมีคนกลัวไอ้เหี้ยกูใส่ท่อนั้นมาน้าแม่งไม่ชอบขี้หน้าน้าจะจูนให้กูแบบเต็มที่หรือเปล่าลองย้อนดูตามเนี้ยรถเนี่ยหลายๆคันที่แรงม้าเยอะๆก็ใส่ท่อที่อื่นมาก็มีผมทำเต็มร้อยคืออย่างงี้มันก็แบบเรามีรถแมพอยู่แล้วเนี่ยว่าที่อยากได้แรงม้าเท่านี้ใส่แค่นี้นะคือเราวิจัยมาเตรียมพร้อมไว้ใช่ใช่ถึงบางทีเนี่ยคนที่ใส่ท่อบางคนใส่ท่อแบบไม่ดีมาเขาไม่อยากเปลี่ยนเขาชอบเราก็ไม่ได้แบบเฮ้ยคุณจะต้องอยู่จะต้องถอดมาใส่ไม่เกี่ยวคุณอาจจะชอบรูปโฉมแบบเนี้ยชอบเสียงแบบเนี้ยแต่อยากให้น้าจูนให้พอเราได้จูนรถหลายๆท่อเราจะรู้จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละแบรนด์เราจะรู้เลยอ่ะคุณใส่ท่อยี่ห้อนี้มาเหรอแก้ให้เขาด้อยตรงนี้นะอ่ะเราแก้ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เขาดีอ่ะเราเสริมตรงนี้จริงๆเนี่ยคือข้อดีสำหรับร้านที่มีท่อหลายๆเวทเข้ามาเพราะนั้นผมรับหมดนะครับใครที่ดูอยู่เนี่ยจะใส่อะไรมาผมจูนให้หมดเล็งอยู่ช่วงนี้เล็งแล้วนี่ยังไงเนี่ยเดินมาแล้วดูเป็นงานเป็นการนะเราเล็งอยู่ช่วงเนี้ยทำไมได้ซิตี้แฮชแบ็คเอาซื้อดิครับไม่ได้แพงนะมีคนขายเยอะเขาไปออกซีวิกตัวใหม่แค่นี้มาแค่นี้หลังร้านมีไหมเนี่ยมีขายอยู่วะมีไปดูดิอะไรของมึงวะเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้คร่าวๆนะครับมีอบังที่ไหนมาไม่รู้ก็พูดไปแล้วนะคลิปนี้เราให้ดูเรื่องความงามส่วนหนึ่งมาที่นี่มีอะไรบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของความแรงกราฟแรงม้าเราเห็นอยู่แล้วชัดๆแล้วผมเคยไลฟ์สดเจ้าคันนี้ไปด้วยนะครับว่าวิ่งถนนจริงเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะตอนนั้นเนี่ยเราลองบนถนนเนี่ยไลฟ์สดให้ชมหรือแม้กระทั่งมีการเทสเก็บงานถนนเนี่ยเป็นยังไงลองไปชมดูบอกกันนะอันนี้เป็นสเต็ปแบบรถบ้านนะครับไม่ใช่สเต็ปแข่งขันนะครับไม่ใช่สเต็ปแข่งขันนะครับลองเลยเอ้าไวแล้วไวไอสัตว์ไวเกินไวเกินโอ้โหติดรถว่ะรถเยอะว่ะ10ล้อล้วนๆเลยว่ะ10ล้อทั้งนั้นเลยว่ะล้อทั้งนั้นเลยว่ะแป๊บนึงโหแล้วขับอะไรกันอ่ะพี่ต่อครับตีนปลายกันบ้างเย็ดลู่ดูแม่งลงดูความเร็วแม่งลงดูความเร็วแม่งเดินไอ้เชี่ยโอ้โหดูความเร็วแม่งลงสุดท้ายเนี่ยคนที่สงสัยไม่ต้องอะไรมากถ้าคุณไม่ชอบคลิปแบบนี้นะคุณอยากดูเรียวๆสดๆว่าเวลานัดแจ่มแม่งจูนรถเนี่ยเวลาทำซิตี้รุ่นนี้เป็นยังไงคุณเข้าไปดูในเพจผมเพจตามนี้คุณเข้าไปที่เพจนี้ผมจะไลฟ์สดแทบทุกวันอันนั้นคือเรียวๆคือสไตล์แบบนัดแจ่มเลยลองไปดูหรือถ้าคุณจะดูผลงานเนี่ยก็อาจจะเข้าไปดูที่เฟซส่วนตัวผมก็ได้ตามนี้นะครับเพราะนั้น2ช่องทางเนี้ยจะอัปเดตตลอดส่วนใน YouTube คนที่ดูวันนี้เนี่ยผมบอกเลยสิ่งหนึ่งที่คุณทำนะกดแชร์ด้วยนะครับแล้วกด Subscribe ติดตามไว้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับฝากหน่อยเพราะไอ้ยอดที่คุณติดตามผมเนี่ยนะกับยอดที่คุณแชร์เนี่ยมันไม่ทำให้ผมได้ตังค์มากขึ้นนะเว้ยแต่ว่ามันทำให้คุณเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารติดตามผลงานดีๆจะได้ไม่ตกหล่นนะครับแล้วเป็นกำลังใจให้ผมในการที่จะมารวมคลิปเนี่ยให้พวกเราได้ดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยติดต่อตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้สำหรับ City 1.0 Turbo นะครับที่นี่จบแน่นอนแค่โทรเข้ามาติดต่อไม่ได้ยังเหลืออีก1ช่องทางครับ LINE ตามเนี้ยอันเนี้ยตอบแน่นอนแล้วผมตอบเองด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะมีแรงกว่านี้อีกไหมจะมีเฟี้ยวกว่านี้อีกไหมกดติดตามไว้เดี๋ยวได้ชมกันแน่นอนนะครับวันนี้ไปก่อนส่วนใครที่เอ๊ะทำไมมันสั้นจังเอ๊ะทำไมมันยาวจังอยากดูคันอื่นบ้างลองเลื่อนดูครับในช anel ของผมมีซิตี้อีกหลายคันเฟี้ยวๆให้คุณได้ลองชมลองเลื่อนไปดูนะครับวันนี้ไปก่อนแค่นี้สวัสดีครับ พอดีเลยท้ายคลิป
คลิปจบคนไม่จบแถมให้นิดนึงสำหรับใครที่อยากรู้ว่าถ้าเกิดรถที่จูนแบบจะให้ออกตัวแรงๆเพราะเมื่อกี้เนี่ยในคลิปเนี่ยคือสเต็ปบ้านๆเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงสำหรับสเต็ปที่แบบออกตัวเพื่อแข่งขันมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปชมกันเจ้าคันนี้มีโบซิ่งนี่เพิ่งมีลูกค้ามาใส่คันนึงพอดีอ่ะลองไปดูสั้นๆว่าอันเนี้ยจูนแบบสายแข่งสายจอดออกเป็นยังไงไปชมมาชมกันซิตี้ 1.0 เทอร์โบพอผมบอกว่าไปเนี่ยเราก็จับเวลาดูนะครับไม่เก็บตังค์ให้ทำฟรีไม่เชื่อก็ต้องลองอยากให้มาสักทีรับประกันความแรงสไตล์